เปิดห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาลภูมิธรรมใช้ห้องทำงานบิ๊กป้อมเปิดห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาลภูมิธรรมใช้ห้องทำงานบิ๊กป้อมส่วนปานปรีใช้ห้องของวิษณุเครืองามสมศักดิ์ใช้ห้องจุรินทร์เมื่อวันที่4กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลถึงการจัดเตรียมห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลดังนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะใช้ห้องทำงานชั้น4ซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมของพลเอกประวิตรวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะใช้ห้องทำงานชั้น2ห้องทำงานเดิมของนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะใช้ห้องทำงานชั้น2ที่เป็นห้องทำงานเดิมของนายสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรม.ว.พลังงานนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีจะใช้ห้องทำงานชั้น4ห้องทำงานเดิมของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรม.ว.พาณิชย์นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะใช้ห้องทำงานชั้น2ของนายอนุชานาคาสายอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ห้องทำงานชั้น3ซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมของตนเองในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะใช้ห้องทำงานชั้น1ที่นายดอนปรมัตถ์วินัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรม.ว.การต่างประเทศเคยใช้ทำงานลุ้นสุทินยกเลิกสัญญาเรือดำน้ำจีนไร้เครื่องยนต์เชื่อเคลียร์จบส่งระดับรัฐบาลคุยสุทินยังกักเลิกสัญญาเรือดำน้ำจีนให้คำตอบหลังรัฐบาลแถลงนโยบายเชื่อเคลียร์จบส่งระดับรัฐบาลคุยย้ำมีทางออกที่ดีกองทัพไม่เสียหายสังคมรับได้เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่4กันยายน2566นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าพบพลเอกสุกัมพลสุวรรณทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บ้านพักส่วนตัวเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานนายสุทินกล่าวถึงการแก้ปัญหาเครื่องยนต์เรือดำน้ำจีนว่าภายหลังถวายสัตย์ปฏิญาณและรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วตนจะให้ความชัดเจนปัญหาเรือดำน้ำขาดเครื่องยนต์หลังกองทัพเรือเสนอให้ใช้เครื่องยนต์จากจีนซึ่งตนมีทางออกอยู่ในใจแล้วและเป็นทางออกที่ดีส่วนจะเดินหน้าต่อหรือไม่ขอกล่าวหลังรัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อถามว่าทางออกที่ดีเป็นอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าคำว่าดีก็คือ 1. กองทัพต้องพอใจ 2. ประชาชนและสังคมรับได้มีเหตุผลอธิบายได้เมื่อถามว่าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าจะให้คำตอบหลังรัฐบาลแถลงนโยบายและต้องพูดคุยรายละเอียดกับกองทัพเพราะเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้งานแม้จะพูดคุยกันไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ละเอียดต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนส่วนจะยังเป็นเรือดำน้ำจีนหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังไม่ตัดสินใจว่าเป็นทางใดทางหนึ่งเมื่อถามว่าจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าให้กองทัพพิจารณาหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าใช่มีข้อเสนอที่ดีกว่าอาจจะลองคุยอีกทีก็ได้เมื่อถามว่าจะเป็นเรือดำน้ำของเกาหลีใต้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ค
คงไม่เป็นชาติอื่นเมื่อถามแสดงว่ายังคงเป็นประเทศจีนนายสุทินกล่าวว่าอาจจะไม่ใช่จีนคนไทยอยากได้อะไรเมื่อถามถึงงบประมาณกว่า 7,000 ล้านบาทที่ไทยจ่ายให้จีนไปแล้วในการต่อเรือดำน้ำลำแรกจะทำอย่างไรนายสุทินนิ่งฟังคำถามแต่ปฏิเสธที่จะตอบเมื่อถามว่ามีแนวโน้มยกเลิกสัญญาหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมและหารือหลายฝ่ายเพราะเป็นเรื่องใหญ่คนรู้ดีกว่าตนมีเยอะขอประมวลความเห็นทุกฝ่ายก่อนแต่เชื่อว่ามีทางออกที่ดีโดยต้องคุยกับผบ.ทร.และคณะต้องฟังคนที่เขาจะใช้ด้วยเมื่อถามถึงโอกาสจะเปลี่ยนมาเป็นเรือดำน้ำของเยอรมันนายสุทินกล่าวว่าต้องนำมาประกอบการพิจารณาซึ่งตนก็ศึกษามาแล้วแต่ยังไม่พอต้องเพิ่มเติมอีกนิดและรับฟังความเห็นหลายฝ่ายเมื่อถามว่าหากยกเลิกของจีนจะมีปัญหาตามมาหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าก็ยังไม่บอกว่าจะยกเลิกหรือจะเดินหน้าเมื่อถามว่าที่ผ่านมาเราผ่อนจ่ายไป 7,000 ล้านบาทแล้วและคณะเจรจาของกองทัพเรืออย่างเชิงแล้วดูเหมือนจะไม่คืนเงินถ้ายกเลิกโครงการนายสุทินกล่าวว่าคิดว่าการเจรจาถ้าระดับหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าคนอีกระดับหนึ่งไปเจรจาก็อาจจะจบส่วนจะเป็นระดับรัฐบาลหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าอาจเป็นได้เรากำลังคิดอยู่มองเห็นทางที่ดีอยู่ดีคือกองทัพก็ไม่เสียหายสังคมก็รับได้ประเทศชาติก็ไม่เสียประโยชน์อนุทินควงสาธิตอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีสท4ปี56วันหยอดหวานบุคลากรเกรด A บวกอนุทินควงสาธิตอำลาตำแหน่งรัฐมนตรี4ปี56วันบอกโชคดีที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกับบุคลากรเกรด A บวกปลื้มร่วมรัฐบาลชุดใหม่ยังร่วมงานกับสท.ผ่านมหาดไทยแรงงานสท.และอว.ด้านบุคลากรแห่ร่วมมอบดอกไม้เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่4กันยายน2566ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะเข้าอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยทั้งสองได้สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบนแท่นฐานเดียวกันและพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรก่อนพบกับผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่ห้องประชุมชั้น2โดยร่วมร้องเพลงช่วงที่ดีที่สุดพร้อมกันนายอนุทินกล่าวว่ายอมรับว่าใจหายเพราะทำงานร่วมกันมา4ปีเศษถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ได้ทำงานร่วมกันไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยท้อถอยหรือท้อยใจเพราะอยู่ท่ามกลางคนที่เราไว้ใจมั่นใจและรักผูกพันเวลาก็จะผ่านไปด้วยความรวดเร็วถือว่าตนและนายสาธิตโชคดีที่ได้เข้ามาบริหารกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่เพราะเป็นกระทรวงเกรด A แต่เพราะบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขคือบุคลากรเกรด A บวกมีคุณภาพตั้งแต่ผู้บริหารข้าราชการอาสาสมัครที่ตอบสนองนโยบายใส่ใจใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพลังบวกที่ส่งออกไปยังประชาชนใครที่มาอยู่กระทรวงนี้รู้สึกได้ถึงประโยชน์อันมหาศาลที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำให้แก่ประชาชน4ปีที่ผ่านมาจะบอกว่าหนักแต่หนักด้วยความสนุกกับงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกันใครมีดีตรงไหนก็ใส่สิ่งที่ดีลงมารวมกันและทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทำให้วิกฤตกลับมาเป็นโอกาสอยากให้ทุกท่านภาคภูมิใจสิ่งที่เราทำเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมีพระราชดำรัสถึงพวกเราที่ล้วนแต่เป็นมงคลนายอนุทินกล่าวว่าหลังวิกฤตคลี่คลายสิ่งที่ทำและเหลือไว้คือระบบการแพทย์การสาธารณสุขที่แข็งแกร่งเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
พัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบต่างๆอย่างก้าวกระโดดหวังว่าเมื่อผมพ้นจากกระทรวงนี้ไปแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่คือกระทรวงมหาดไทยมีสโลแกนว่าบำบัดทุกบำรุงสุขเรียกว่ารูทของหลักการดูแลประชาชนไม่ต่างกันหวังว่าจะเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันที่ดีเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมหาศาลดีใจที่รัฐบาลใหม่ตัวเองได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขต่อทั้งมหาดไทยแรงงานศึกษาธิการและอว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็จะมีงานที่เชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุขได้นายอนุทินกล่าวด้านนายสาธิตกล่าวว่าภาคภูมิใจที่ได้มาทำงานร่วมกับนายอนุทินและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขย้ำคำพูดว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เป็นกระทรวงเกรด A แต่คนกระทรวงนี้มีคุณภาพไม่อยากเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นขอขอบคุณทุกความรู้ทุกคำแนะนำและทุกสิ่งที่ให้ในช่วงที่เข้ามาทำงาน4ปี56วันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนขออนุญาตเป็นคนของกระทรวงสาธารณสุขตลอดไปขณะที่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในนามผู้บริหารรวมถึงบุคลากรว่าวันนี้เราพร้อมใจกันมากล่าวขอบคุณในสิ่งที่ทั้งสองท่านทำให้กับพวกเราตลอด4ปี56วันซึ่งนับเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ยาวนานที่สุดทั้งสองท่านได้ทำให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์มีการกำกับชี้นำนโยบายต่างๆรวมถึงการให้ขวัญกำลังใจผลักดันประเด็นสำคัญทางการแพทย์มากมายไม่ว่าจะเป็นกัญชาทางการแพทย์การฟอกไตซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนการขับเคลื่อนภาระงานที่ผ่านมานับว่าพวกเราได้ร่วมกันทำสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประชาชนรวมถึงบุคลากรทุกคนเกิดความผูกพันและซาบซึ้งสิ่งที่ท่านทำในงานเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ทั้งสองท่านนครบวาระพวกเรามาพร้อมกันก็เพื่อแสดงความมุทิตาจิตความยินดีในสิ่งที่ท่านได้ทำให้จะระลึกถึงคุณงามความดีและจำประเด็นสำคัญเหล่านี้ไปทำงานให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังพิธีอำลาตำแหน่งเสร็จสิ้นผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบพวงมาลัยและดอกไม้เพื่ออำลานายอนุทินและนายสาธิตโดยนายสาธิตได้มอบพวงมาลัยแก่นายอนุทินเพื่อขอบคุณตลอดช่วงที่ทำงานร่วมกันทั้งนี้ก่อนขึ้นรถออกจากกระทรวงนายอนุทินได้สวมกอดนายสาธิตและนายแพทย์โอภาสเพื่ออำลาแล้วจึงขึ้นรถออกไปในเวลา 11:25 น.จากนั้นนายสาธิตได้ขึ้นรถออกจากกระทรวงไปThank you.